สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สาระดีๆกับสุภาวินีบัวบานรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมนั้นรู้จักกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในบรรยากาศของความประทับใจในวันแห่งความสำเร็จและการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจากรั้วรามคำแหงทางรายการได้รวบรวมความรู้สึกของพวกเขามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2558ถึง2559รุ่นที่42ระหว่างวันที่19ถึง22มิถุนายน2560ค่ะปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 28,911 คนในโอกาสนี้ซึ่งเป็นวันที่สำคัญยิ่งของผู้สำเร็จการศึกษาสาระดีๆขอร่วมแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษาและขอถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขาในบรรยากาศแห่งความประทับใจนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าตั้งแต่เรียนมัธยมมาแล้วคือตั้งใจตรงมาจะมาเรียนรามนิติศาสตร์รามคำแหงเลยพอเรียนจบแล้วก็คือดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากในวันนี้ครับรู้สึกดีใจครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับที่อดทนมาอุตส่าห์เรียนมาพยายามตั้งใจลำบากมาถึงวันนี้ก็ดีใจครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งบางคนนะครับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ถามว่าเมื่อไหร่จะจบเรียนไม่เมื่อไหร่จะจบไม่จบหรอกเรียนรามแต่จริงๆแล้ววันนี้ผมก็ทำให้เพื่อนและพ่อแม่แล้วก็ทุกคนนะครับได้รู้ว่าเรียนรามก็จบได้ก็รู้สึกมีความยินดีครับแล้วก็ภูมิใจคือครั้งได้เป็นลูกศิษย์ของพระคุณรามคำแหงครับก็คือเป็นความฝันความตั้งใจอยู่แล้วที่จะมาเรียนที่นี่ครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ว่าได้มาเป็นลูกพ่อขุนนะครับและได้จบสักทีหนึ่งนะครับกับความที่เรามุ่งมานะครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะเพราะว่าคือเนาะเรียนจบเนาะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตเป็นอีกการก้าวอีกหนึ่งขั้นของชีวิตค่ะก็ดีใจนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปริญญาใบที่2ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอะค่ะก็คือตอนปริญญาตรี1ใบแล้วก็มาปริญญาโทอีก1ใบอะค่ะก็ดีใจแล้วก็มันเหมือนแบบเอ๊ะที่เราทุ่มเทมาอะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาแบบตั้งแต่ปริญญาตรีมาจนถึงปริญญาโทก็หลายปีอะค่ะแล้วก็มาถึงวันที่เราประสบความสําเร็จอีกขั้นนึงในชีวิตก็ดีใจค่ะภูมิใจครับแล้วก็ดีใจมากที่ในที่สุดมันมีวันของเราหลังจากที่ดูรุ่นพี่เขารับกันมาตั้งหลายรุ่นเราก็รู้สึกว่าเราทำได้รู้สึกแบบภูมิใจค่ะมีความภาคภูมิใจที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราสำเร็จค่ะก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วคนอื่นบ้างเป็นไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็มีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณรามคำแหงนะคะที่มอบโอกาสแล้วก็มอบปริญญาบัตรให้แก่พวกเราทุกคนค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพราะว่าเป็นมหาลัยในดวงใจแล้วก็เป็นคณะที่มีความตั้งใจอยากจะเรียนตั้งแต่แรกค่ะรู้สึกดีใจครับที่จบการศึกษาก็จริงๆแล้วเราก็ภูมิใจนะว่าเราจบรามคำแหงเราบอกใครด้วยที่ไม่ต้องอายใครเลยว่าเราจบรามคำแหงครับใช่ค่ะก็รามคำแหงก็ให้ประสบการณ์ดีๆหลายอย่างนะคะก็มาวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยค่ะเลือดตาแทบกระเด็นเลยค่ะก็ลองเข้ามาเรียนรามกันดูนะคะค่ะประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็มิตรภาพดีๆที่ได้จากที่นี่นะคะมีคุณค่ามากเลยค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากความรู้สึกที่เปี่ยมสุขและความภาคภูมิใจในวันแห่งความสำเร็จนี้นะคะผู้สำเร็จการศึกษาก็ได้พูดถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันที่หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาจนมีก้าวสำคัญในวันแห่งความสำเร็จในวันนี้ค่ะ
ก็คือม้าลายรามคำแหงเป็นม้าอะไรที่ให้โอกาสทุกคนทุกชนชั้นทุกฐานะครับ อยากให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆมาเรียนรามคำแหงเพราะว่ารามคำแหงนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนมีเวลาว่างมากแล้วก็สามารถที่จะทำงานในระหว่างเรียนได้ครับรั้วรามนี้นะคะเปิดโอกาสให้คนทุกคนทุกอาชีพนะคะหรือว่าคนที่ว่าพ้นวัยไปแล้วก็สามารถกลับมาเรียนใหม่ได้ค่ะเปิดโอกาสให้ทุกรุ่นทุกวัยเลยค่ะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่หรือว่าจะทำงานแบบไหนก็สามารถเรียนที่นี่ได้ค่ะเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงอีกคนนึงก็มีความภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่เพราะว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็รู้สึกดีที่ว่ายังมีที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมค่ะรู้สึกดีครับคือเป็นเหมือนเป็นมหาลัยที่ท้าทายนะครับก็มันต้องตั้งใจจริงๆนะครับมีความรับผิดชอบสูงถึงจะเรียนที่รามคำแหงได้มหาลัยเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีตังค์หมายถึงคนยากจนได้เรียนเพราะหน่วยกิจเราถูกแต่ว่าครูที่มหาลัยเรามีคุณภาพทำให้สิทธิ์จบไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็ได้งานทำค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะจริงๆก็เป็นเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่มากเพราะว่ารวบรวมต้องบอกเลยว่าเป็นนักศึกษาที่มาจากทั่วทุกที่ของประเทศไทยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมก็มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆจากหลายๆที่หลากหลายอาชีพอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเปรียบเสมือนอีกหนึ่งครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความสนิทสนมกับเพื่อนๆแล้วก็กับอาจารย์มากกว่าตอนปริญญาตรีเพราะว่าเหมือนแบบเราเรียนกันกลุ่มเล็กๆอะค่ะก็เลยยิ่งให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็ใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคนเลยดีใจนะคะที่ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยนี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้ก็สร้างอะไรให้พวกเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะขอบคุณมากค่ะถึงรุ่นน้องนะครับก็อยากให้น้องๆมีความตั้งใจมีความอดทนมีความพยายามเข้าเรียนแล้วก็ให้รู้สึกว่าการเรียนรามไม่ใช่เรื่องยากแค่เรามีความรับผิดชอบเราทบทวนอ่านหนังสือเข้าเรียนฟังที่คุณครูท่านสอนแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับจากความสำเร็จของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้คงจะยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคงเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนในสังคมมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจะเป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติในอนาคตตราบนานเท่านานค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้สึกของผู้สำเร็จการศึกษาจากรั้วรามคำแหงในรุ่นที่42นี้ค่ะพวกเขาได้พูดถึงความมุ่งมั่นความภาคเพียรจนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในวันนี้แล้วก็ยังพูดถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันเป็นที่รักกับสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นไหนทุกเพศทุกวัยสมดังคำที่ว่ามหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริงรายการสาระดีๆต้องขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปรับใช้ประเทศอย่างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมวันนี้สวัสดีค่ะ